วัสดีพี่น้องชาวอนิเมะทุกคนนะครับพบกับผมอีกเช่นเคยในช่องแฟนตาซีเวิร์มในการสปอยอนิเมะมาเกนจิถ้าคุณเป็นคนที่ชอบอนิเมะที่พระเอกไปเรียนในโรงเรียนเวทมนต์แต่พล็อตเรื่องกับกำหนดให้พระเอกใช้เวทมนต์ไม่ได้หรือว่าอยากเป็นฮีโร่แต่ไม่มีอัตลักษณ์ซะงั้นอนิเมะเรื่องนี้ก็ทำให้คุณไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับมาเกนจิเป็นอนิเมะฮาเร็มสายต่อสู้ที่มีฉาก18บวกอยู่มากมายแต่ผมก็ไม่เอาภาพลงมากมายนะครับถ้าที่มันว่าบิ้วกันไปก็จะตัดออกนะครับคำเตือนคลิปนี้เหมาะสมสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปสำหรับคนที่อายุต่ำกว่า18ปีถ้าอยากดูก็ดูไปเถอะครับตามสบายเพิ่มยอดบิ้วให้กันแล้วมึงจะเตือนไปเพื่ออะไรวะไม่ต้องเสียเวลามากมายครับไปรับชมการสปอยอนิเมะมาเกนจิตอนที่1และ2กันเลยครับผมเริ่มเรื่องมาก็จะกล่าวถึงสาวน้อยคนหนึ่งละครับเธอกำลังเดินทางไปโรงเรียนและกำลังไปหาเพื่อนรุ่นน้องสมัยเด็กของเธอคนที่เธอจะไปพบก็คือเด็กผู้ชายคนหนึ่งละครับที่มีชื่อว่าทาเครุที่ไม่ได้เจอกันนาน3ปีละครับโดยน้องนางคนนี้ก็มีชื่อว่าอามายะฮารุโกะนักเรียนชั้นปีที่2จากโรงเรียนเทนบิโรงเรียนไฮสคูลละครับและวันนี้ก็เป็นวันปฐมนิเทศของเด็กปี1ไอ้ทาเครุนี่ก็เป็นเด็กปี1ละครับฮารุโกะก็เปิดประตูเข้าไปแต่พระเอกของเรานี่ยางทาเครุนี่ก็ยังแต่งตัวไม่เสร็จซะงั้นทำไรได้แล้วพระเอกสไตล์ฮาเร็มก็มือไม้อยู่ไม่เป็นสุขแล้วครับขอโทษครับมือมันลื่นฮารุโกะก็ได้จัดให้1หมัดเน้นๆล่ะครับแต่ฮารุโกะก็ไม่ได้โกรธอะไรมากมายนะครับแถมพระเอกก็ชมไปว่าเธอนั้นสวยขึ้นนะฮารุโกะก็หน้าแดงไปเลยแต่เวลาพูดนี่พระเอกดูไม่มองหน้าเลยครับมันมองอะไรวะเนี่ยพระเอกกับฮารุโกะก็เดินทางไปโรงเรียนแล้วครับโอ้พระเอกก็บรรยายความยากลำบากที่ต้องเรียนในโรงเรียนชายล้วนมา3ปีในช่วงม.ต้นแล้วครับแต่นับจากนี้มันจะดีขึ้นนะในโรงเรียนเทนบีแต่ฮารุโกะก็เตือนไปว่าโรงเรียนแห่งนี้นี่มันแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปนะแล้วฮารุโกะกับพระเอกก็แยกทางกันละโรงเรียนเทนบีในวันเปิดเทอมวันแรกแล้วครับก็เต็มไปด้วยสาวๆสุดยอดจังเลยดูหน้าพระเอกของเรานะครับสาวเพียบเลยเว้ยหน้าตามึงดูหื่นจังวะเอาไปเอามาพระเอกเราก็หลงทางซะงั้นพ่อมัวแต่สองสาวจนเพลินละครับแล้วก็เจอการต่อสู้ของรุ่นพี่2คนละครับหัวฟ้าปะทะหัวแดงพระเอกก็งงสิครับว่าอีหยังนี่วะแต่พระเอกก็ยังเจอสาวหัวทองอีกนี่สาวหัวทองเธอคิดว่าตัวเองเป็นค้างคาวหรือไงไปห้อยหัวอยู่บนต้นไม้ละครับแล้วน้องสาวหัวทองก็โดนลูกหลงจากการต่อสู้ร่วงลงมาทับพระเอกเฉยเลยเป็นบุญของพระเอกจริงๆละครับแบบนี้แต่สาวหัวทองก็กดพระเอกเฉยเลยละครับมึงตกลงมาเองนะเฟ้ยแต่เธอก็ไม่สนนะครับกระชากเสื้อพระเอกเฉยเลยจนเห็นสัญลักษณ์บางอย่างที่ไหล่พระเอกละครับเธอก็คิดว่ามันคือโอโรจินะมันคืออีกอย่างนะวะแต่เธอก็ปล่อยพระเอกไปละครับและเธอก็พึมพำว่าเธอได้เจอศัตรูแห่งคำปฏิญาณแล้วตัดไปที่โรงยิมปฐมนิเทศเด็กปีหนึ่งนะครับก็มีอาจารย์ใหญ่มาพูดคุยอธิบายอะไรทั่วไปละครับโรงเรียนเทนบีเป็นโรงเรียนหญิงล้วนมาก่อนและได้เปิดเป็นโรงเรียนสหศึกษาครั้งแรกละครับโดยให้ผู้ชายเข้ามาเรียนร่วมกับผู้หญิงแล้วโรงเรียนทุกคนก็จะได้รับเอลิเมนต์ที่แบ่งตามประเภทไว้ต่อสู้กันเพื่อครอบครองมาเกนทั้ง8ละครับแล้วอาจารย์ใหญ่ก็ขอให้นักเรียนปี2มาสาธิตการต่อสู้ก็คือน้องหัวฟ้ากับน้องหัวแดงนะครับที่เคยต่อสู้กันตอนแรกแต่ก็มีคนมาอาสาแทนสาวหัวทองศัตรูคำปฏิญาณของพระเอกนั่นเองเธอคนนี้ก็มีชื่อว่าฮิเมกามิโคดามะนะครับแล้วเธอก็เลือกพระเอกเป็นคู่ต่อสู้ของเธอเองพระเอกมาวันแรกก็สวยเลยล่ะครับพระเอกก็ขึ้นมาเวทีตามระเบียบล่ะครับเพื่อประลองฮิเมกามิก็วางแผนกับพูดจิ๋ว2ตัวว่าจะฆ่าพระเอกโดยใช้บอลสายฟ้าไอตัวเล็กๆ2ตัวนี้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ผมจะเรียกว่าพูดจิ๋วไปแล้วกันนะครับเป็นพลังอย่างหนึ่งของฮิเมกามินั่นเองแล้วการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นแล้วครับก็เป็นการชกต่อยธรรมดาทั่วไปในตอนแรกโดยที่ฮิเมกามิไม่ใช้พลังของมาเกนแต่ก็สู้กันไปสักพักตาของฮิเมกามิก็เปลี่ยนไปเธอได้ใช้มาเกนบอลสายฟ้าเพื่อจัดการพระเอกแต่แล้วก็มีสาวน้อยปีหนึ่งใช้มาเกนมาปกป้องพระเอกทันโดยมาเกนที่เธอใช้นั้นเป็นมาเกนต้นแบบให้แท้จริงเรียกได้ว่าโคตรเหนือล่ะครับสาวน้อยคนนี้มันจะรู้จักพระเอกละแต่พระเอกนี่ใครวะไม่รู้จักเลยแล้วน้องนางก็กอดพระเอกท่ามกลางประชาชีทั้งหลายแหล
ไม่อายหรือไงคุณน้องทำแบบนี้ฮารุโกก็เดือดสิครับแต่สาวน้อยคนนี้ก็ทำหน้านิ่งๆแนะนำตัวไปว่าชื่อโคชิยะอินาโฮะเป็นคู่มั่นของพระเอกแล้วก็มาอยู่ที่นี่เพื่อปกป้องพระเอกด้วยแล้วก็จูบโชว์ไปหนึ่งทีครับทำแบบนี้ออร่าความหึงก็เกิดขึ้นทันทีและพระเอกก็ถูกฮานุโกะกระทืบกลางเวทีเลยล่ะครับตัดไปเลิกเรียนนะครับฮานุโกะก็มาที่หอพักจะไปถามพระเอกให้รู้เรื่องเกี่ยวกับคู่มั่นของพระเอกลืมบอกไปนะครับว่าโรงเรียนเทนบีนี่เป็นโรงเรียนประจำก็ต้องมีหอพักฮานุโกะก็เป็นคนดูแลหอและเธอยังเป็นรองประธานอีกด้วยล่ะครับฮานุโกะก็ไปหาพระเอกถึงห้องพักแต่เธอก็ตกใจเพราะมีอิฮาโนะอยู่ในห้องด้วยคู่มั่นกันก็ต้องอยู่ด้วยกันละครับเท่านั้นมันไม่พอฮิเมกามิก็เข้ามาอยู่ด้วยน้องนางทนไม่ไหวปิดประตูหนีไปเลยแต่สักพักเธอก็กลับมาพร้อมกระเป๋าใบใหญ่ฮานุโกะก็ย้ายมาอยู่ด้วยมันซะเลยสุดท้ายพระเอกก็ได้อยู่หอพักร่วมกับสาวๆ3คนมันทำบุญมาด้วยอะไรวะเนี่ยจบตอนที่1มาต่อตอนที่2มาตอนเช้านะครับฮานุโกะก็กำลังทำกับข้าวกับอินาโฮะพระเอกก็เลยไปอาบน้ำละครับโอ้สวรรค์สุดท้ายตาพระเอกเกือบบอดแล้วครับหลังที่กำลังกินข้าวกันก็พบว่าสายมากแล้วพวกพระเอกก็เลยต้องใส่เกียร์หมาไปโรงเรียนปรากฏว่าสาวทั้ง3คนมาทันเวลาไม่มีปัญหาแต่พระเอกตูเหมือนจะวิ่งเกียร์เต่าแล้วครับประตูกำลังจะปิดฮิเมกามิก็เลยใช้สกิลพูดจิ๋วจับพระเอกโยนเข้ามาซะเลยแล้วพวกพระเอกก็โดนประธานต่อว่าแล้วครับที่มาเกือบสายประธานก็ดูไม่พอใจสุดๆแล้วครับที่ฮานุโกะที่เป็นรองประธานทำตัวใกล้ชิดกับนักเรียนชายแต่แล้วลมก็พัดกระโปรงประธานเปิดซะงั้นหน้าแดงไปไหมล่ะตอนไปที่ห้องเรียนของพระเอกแล้วครับอาจารย์ก็บอกว่าจะมีการตรวจร่างกายที่ห้องพยาบาลโดยจะตรวจผู้หญิงก่อนพอพวกผู้หญิงออกไปพระเอกก็ไม่รอช้าแล้วครับขอตัวออกไปเข้าห้องน้ำทันทีนอกจากพระเอกก็มีนักเรียนชายอีก1คนแล้วครับไอ้สองตัวนี่มันไปห้องน้ำซะเมื่อไหร่ล่ะมันคิดตั้งแต่แรกแล้วว่าจะไปสองผู้หญิงพวกพระเอกก็ไปขึ้นต้นไม้รอแอบดูล่ะครับดูผู้ชายตัวจริงมันต้องแบบนี้แอบดูวิวดีจังเลยไอ้สองหนอพวกนี้ตามึงไม่เป็นกุ้งยิงก็ให้มันรู้ไปขณะที่พระเอกกับเพื่อนนะครับกำลังพึมพำว่าสวรรค์บนดินฮิเมกามิที่เห็นพวกพระเอกก็เลยจะสังเคราะห์ให้นะครับให้ไปสวรรค์จริงๆโดนถีบยอดหน้าตกลงมาจากต้นไม้พวกเองสมควรโดนนะครับและแล้วก็ถึงเวลาตรวจร่างกายของนักเรียนชายแล้วครับพระเอกก็ตรวจร่างกายตามปกติแต่โอ้โหดูสาวสวยสุดๆไปเลยล่ะครับพระเอกกูจ้องหื่นอย่างเดียวและเครื่องนี้มีชื่อว่าเครอนโบนะครับเป็นอุปกรณ์ที่วิเคราะห์ความถนัดและความเข้ากันได้ของมนุษย์กับมาเก็นแถมมันก็พูดได้อีกต่างหากพระเอกก็สอดแขนเข้าไปวัดความดันโอ้ยอกๆครับไม่ใช่เจ้าเครอนโบก็ตรวจร่างกายพระเอกก็พบว่าไม่พบมาเก็นที่เหมาะสมกับพระเอกอาจารย์สาวก็พยายามแก้ไขนะครับเย่จะเพียงตัวกันไปนะเว้ย wow. เอาหน้าอกมาถูทำไมตัดไปที่ห้องของอาจารย์ใหญ่นะครับก็กำลังพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่พระเอกไม่มีมาเก็นละครับไอ้ลุงคนนี้ก็เป็นคนสร้างเจ้าเครื่องเครอนโบละครับเพื่อวัดมาเก็นแต่ปรากฏว่าปีนี้นี่ไม่สามารถวิเคราะห์มาเก็นของนักเรียนใหม่ได้3คนซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนมาละครับตามสไตล์อนิเมะนะครับพระเอกไปเรียนโรงเรียนไหนโรงเรียนนั้นมีปัญหาแน่นอนนอกจากอินาโฮกับพระเอกแล้วที่วิเคราะห์มาเก็นไม่ได้ก็ยังมีสาวน้อยท่าทางคุณหนูอีกคนหนึ่งล่ะครับในส่วนของอินาโฮน่ะไม่มีปัญหาเพราะเธอครอบครองมาเก็นอยู่แล้วแต่พระเอกกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งเนี่ยมีปัญหาแน่ๆอาจารย์ใหญ่ได้กล่าวไว้เนื่องจากปัญหาที่ไม่มีมาเก็นพระเอกอาจจะลำบากเพราะโรงเรียนนี้นี่จะเป็นโรงเรียนการประลองต่อสู้ระหว่างนักเรียนล่ะครับพระเอกสวยแน่นอนต้องสู้โดยไม่มีมาเก็นพระเอกนี้ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรหรอกครับเข้ามาโรงเรียนเทนบีโดยไม่ตรวจสอบให้แน่ใจพระเอกต้องการนี้จากโรงเรียนชายล้วนอย่างเดียวชิบหายแล้วไงหลังจากที่พวกพระเอกออกไปนะครับอาจารย์ใหญ่ก็คุยกับคุณลุงเจ้าของเครอนโบล่ะครับเกี่ยวกับมาเก็นของอิฮาโนะซึ่งมันเป็น1ใน8มาเก็นที่สุดยอดมากเลยล่ะครับมาเก็นของแท้ที่พระเจ้าสร้างขึ้นเองก็ขอตัดจบตอนที่2แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยแล้วกันผ่านไป2ตอนเนื้อหาก็ไม่เปิดเผยอะไรมากแล้วครับแต่ผมว่าเรื่องนี้นี่น่าสนใจแน่นอนผมก็ได้หยิบขึ้นมาสปอยล์แล้วครับ
อนิเมะต่อสู้แต่พระเอกไม่มีพลังแต่ผมว่าพระเอกมันก็ต้องหาทางต่อสู้ให้ได้ละครับเพราะว่ามันมีสกิลพระเอกดูท่าการปักธงสาวๆก็ต้องมีเพิ่มอย่างแน่นอนครับ3คนนี้ผมว่ามันน้อยไปท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้นี่ก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการทำคลิปตอนที่3และตอนที่4เพื่อเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจทำอนิเมะเรื่องนี้ต่อไปหรือเปล่าล่ะครับคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับผมสัญญาว่าจะอ่านทุกคอมเมนต์อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับเล้อ